อบเก็บหืมหัวขอบหืมทั้งหนังทั้งเนื้อนุ่มนวลเป็ดข้นนุ่มเลยอ่ะคุณผู้ชมครับและย่านเซนหลุยซอย3ของกินมันเยอะมากมันเยอะจริงๆตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันอีกกับเซนหลุยซอย3พาร์ท2เอ้ยเป็นพาร์ทของหวานบ้างดีกว่าถูกต้องไปเลยและนี่คือซาลาเปาเซี่ยงไฮ้ค่ะใช่ครับผมผู้ชมนี่คือซาลาเปาเซี่ยงคุณผู้ชมที่นี่ขายมา10กว่าปีแล้วนะครับเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับไส้ที่ขายดีที่สุดคือหมูสับหมูแดงลองเลยดีกว่าพี่ขวัญโหที่นี่แปลกปกติมันจะเป็นลูกขาวๆแบบนี้แต่นี่เป็นสีผสมเกตเอาหมูสับหมูแดงลูกละเท่าไหร่คะใบละเท่าไหร่คะ15 บาทเท่านั้นแล้วมันโหสิบห้าบาทมาโถก็15 บาทมันโหด้วยไหมเอาครับค่ะเอาเนี่ทำไมต้องไปซาลาเปาเซี่ยงไฮ้อะมาจากเซี่ยงไฮ้เหรอชอบเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะครับผมไม่มีอะไรเลยโลปังตึงตึงตึงร้องเงาตึงตึงตึงตกอดแดงหมดเลยครับผมชมเห็นไหมกระดาษเขาบางมากเพราะฉะนั้นเรากินกระดาษเขาได้เลยได้ไม่ได้นะอ่ะเริ่มจากมันโถลูกเกดค่ะพี่ตั้มทำไมเร็วสิมันร้อนควันดูควันซะก่อนนุ่มหนูดีว่ะหวานหวานเออมันเปิดมิติใหม่ของการกินมันโผล่มันอมเปรี้ยวเพราะมันมีลูกเกดด้วยดีแชร์แปลกดีแชร์แชร์เลยเอาไปมึงก็เวอร์จริงๆเลยมันไม่ได้ร้อนอะไรเลยเนี่ยมึงจำไว้มึงจำไว้ดึงดิดึงกระดาษเออเฮ้ยหอมไม่ร้อนจริงหรอร้อนเอาผู้ชมนี่คือหมูแดงหมูแดงดูแบบดูแบบตายแล้วหอมแล้วหมูแบบว่าแน่นๆหอมแบบเครื่องเทศเครื่องเทศจีนจากเซี่ยงไฮ้มึงรู้ได้ไงมาจากเซี่ยงไฮ้คือร้านเซี่ยงไฮ้อะรอปั๊บต่อมาหมูสับเฮ้ยว้าวนี่มีเห็ดหอมด้วยไข่แคมด้วยหอมมากเลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจุดเด่นของที่คืออะไรอะไรแป้งที่นุ่มแล้วเขานึ่งตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นครับซาเปาเครื่องหายถนนจันวิธีการเดินทางนะคะอยู่หน้าซอยจันนะคะ18/7แยก22เลยหน้าซอยตรงปากซอยเลยมากินกันครับผมเฮียได้ค่ะไปขอซาวอ่ะลองปังตากล้องด้วยความสุภาพบ่อยผู้ชมครับนี่คือเป็นขนมครกที่แบบมีหลายไส้มากนะครับทั้งชาไทยชาโคลข้าวโพดไมโลเผือกหิมะแค่เหรอว่านี่มันแปะขนมหน้าไข่หน้าน้ำมะพร้าวน้ำหอมมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยไอ้เยอะมากลองชาไทยก่อนเลยร้อนปะชาไทยเอ้ยหอม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 การกินขนมครกยังไงรู้ไหมแต่ฉันลองไมโลว่าแล้ว oh no หุ้ยหอมที่ตั้มทำแบบเมื่อกี้ไม่โอเคทำไมทำอย่างนั้นโอ๊ยคางเลยครับผมแป๊บเดียวคางเรื่องอันนี้อะไรครับไข่อันนี้ไมโลไมโลนี่อันนี้ไข่มันจะแบบแน่นๆแปลกดีว่ะเออไข่นวลๆเลยอ่ะนุ่มๆไมโลเฮ้ยเกิดมาไม่เคยกินเลยอ่ะขนมครกไส้เยอะขนาดนี้ไมโลแล้วว่าจืดไปสำหรับเรานะแต่เราชอบอันนี้เดี๋ยวขนมครกไข่ถ้าจืดนี่เป็นเบาหวานแล้วล่ะเออเออเพิ่งแอสซิ่งกลับบ้านไปทำไมเราพอมันจืดอ่ะคุณผู้ชมครับสำหรับร้านขนมครกแม่พลอยทุกไส้ที่เรากินนะครับ
ที่ชอบที่สุดคือเราชอบไข่ชอบไมโลไมโลมันหวานพอดีชานมดีป่ะชานมก็หอมไข่ก็นุ่มนวลเอาง่ายๆคือไข่นุ่มมากทุกไส้ก็โอเคหมดนะครับและที่สำคัญที่นี่คือกรอบนอกนุ่มในไปผู้ชมแชร์เส้นทางการเดินทางนะคะบอกไปเลยอยู่ถนนจันทร์18ทับ7นะคะแยก18ตรงข้ามอยู่ข้างๆศาลข้างๆศาลเจ้าปึ้งเถากงเส้นหลุยไปครับมาได้เลยจ้าลอดช่องสิงคโปร์พิจิตรนะครับแต่ทำไมอยู่เซนหลุยอ่ะย้ายมาเซนหลุยสูตรอยู่พิจิตรใช่ไหมฮะใช่เฮ้ยอะไรอ่ะมียังไงบ้างคะลอดช่องมีสองแบบด้านบนจะเป็นลอดช่องทับทิมกรอบมะพร้าวทับทิมกรอบมะพร้าวจะเป็นลอดช่องออริจินอลจากอ๋ออย่างละแก้วเอาทุกอย่างหนึ่งโอเค30 บาทถูกไหมของหนูแบบธรรมดา20ซึ่งที่นี่จะมีทับทิมกรอบนะครับมีลอดช่องสิงคโปร์มีมะพร้าวกะทิด้วยมีขนุนนะครับหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นกะทิที่ตีหน้าขึ้นมาเลยเฮ้ยเขาไม่ได้เหมือนแบบเอาแค่น้ำแข็งมาโขลกไปเลยนะเขาเหมือนเอาไปแบบไปคนๆให้ด้วยเออใช่เฮ้ยอร่อยนี่คือลอดช่องสิงคโปร์พิจิตรเซนหลุยนะครับคือเส้นลอดช่องอ่ะมันแบบหนึบๆคล้ายๆแบบเยลลี่อ่ะคือหอมมากหอมกะทิมากแล้วที่สำคัญมันไม่หวานจนเกินไปใช่เพราะที่เขาบอกว่าปรับสูตรเป็นหวานน้อยแล้วนะครับซึ่งพอดีพอดีใช่ดีส่วนใครกินหวานเนี่ยเขามีน้ำเชื่อมให้เติมไม่ใช่ให้แดดน้ำเชื่อมเลยมาลองเราช่องสิงคโปร์พิจิตรฉลุยซอย3แชร์ค่ะแชร์นะเส้นทางการเดินทางนะคะอยู่เส้นฉลุยซอย3เข้ามาเนี่ยประมาณสัก200 เมตรอยู่ขวามือนี่คือเครปเศรษฐีเรือทองเซนหลุย18/7แยก21ครับผมค่ะดูผู้คนนะคนมุงเยอะอย่างงี้นี่หน้ามาไม่ซื้อผลไม้ร้านนู้นครับผมใช่เขามาซื้อเครปที่นี่คือไส้ค่อนข้างเยอะคือไม่หวงแบบไม่หวงอะไรเลยทุกวันนี้ขายนี่ไม่ได้กำไรนะทำไปงั้นทำด้วยใจทำด้วยใจนะแป้งมี2แบบมีแบบแป้งวานิลากับชาโคไปดูกันคุณผู้ชมมาโอ้ยหอยทองนุ่มหอยแป้งกรอบหอมคุณผู้ชมนี่คือเครปเศรษฐีเรือทองถ้าคนชอบแบบแป้งกรอบกรอบนะที่นี่ดีเลยมี2แป้งชาโคกับแป้งวานิลาลองหอยทองนุ่มแบบไม่แบบไม่ใช่หอยทองแบบกะโหลกกะลาใช่ป่ะ25 บาทเองด้วยไม่แพงเส้นทางการเดินทางบอกไปแล้วปล่อยพี่หน้าปากซอยจันทร์18/7นะคะแยก21หน้าปากซอยเลยมาได้เลยจ้าไปชมครับค่ะร้านของหวานร้านสุดท้ายที่เราจะมากินร้านไอศกรีมกะทิไก่แข็งจะบอกไก่สำหรับไก่นะครับที่เป็นไข่ไอติมไข่แข็งนะครับผมซอยเซนหลุย19คุณผู้ชมค่ะแยก19เข้ามาเลยเจอเลยค่ะถ้วยละเท่าไหร่คะใส่ไข่ดูเลยค่ะใส่ไข่25 บาทค่ะใส่ไข่25เอา1ถ้วยค่ะเอาถ้วยนึงค่ะใส่มันข้าวเหนียวค่ะแค่นี้โหยมีสลึ่งด้วยลองไหมคะไม่ลองครับผมถามทำไมถ่ายไหมครับไปไอติมไข่แข็งหอมกะทิเข้มข้นอยากกินนมไข่อ่ะเติมไข่ไหม
พอแล้วพอแล้วครับคือคนในซอยนี้น่ารักและเป็นกันเองมากทุกร้านไม่ถ่ายแล้วเอามาลูกบ้านตัดโอ้โหไปพอแล้วก็ได้ค่ะนี่ตักหมดถังแล้วคุณผู้ชมหมดถังแล้ววันนี้แม่ตักเพิ่มให้อีกอ่ะกินเลยคือจะบอกว่ารสชาติยังไงไม่รู้จักเจ้าของใจดีมากนะช่วยนี้240เป็นแบบรีฟิลรีฟิลหมดไปครึ่งเท่ากับเติมอีกอย่ากินเพราะกินแล้วเดี๋ยวเติมอีกเติมได้ลูกอ๋อไม่เป็นไรครับผมมีห้องน้ำไหมแถวนี้คุณชมมาเผ็ดอร่อยเป็นไอศกรีมกะทิไข่แข็งนะครับซอยเซนหลุยส์19แบบรีฟิลเออแชร์ไปคุณเล่นนะไม่ได้รีฟิลนะมากินกันครับผมค่ะปิดเลยแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากรายการอร่อยต้องแชร์รีฟิลไม่อั้นจริงแล้วก็ถ้าวันไหนฝนตกค่ะถ้าวันไหนฝนตกแนะนำให้ซื้อขนมครกใช่จะได้กินฟรีขนมครกแถมไข่แข็งหรือซื้อไข่แข็งแถมขนมครกวันไหนที่ฝนตกนะวันไหนที่ฝนตกที่มาเลยแค่มายืนคุยโตเตโตเตเนี่ยเดี๋ยวก็หยิบมาเขาใจดีเขาใจดีอ่ะลูกนมครกนมครกลูกนมครกนี่เดินแจกไปเรื่อยนี่ถึงนู่นแล้วเซนหลุยส์48มาลูกป้าแถมเป็น2กล่องเลยกินครับผมเห็นไหมผู้ชมนี่เดินจนท้ายซอยแล้วไงไปไปปิดรายการก่อนพี่ต้อมคุณผู้ชมครับฝากด้วยฮะรายการอร่อยต้องแชร์เทปเทปนี้หมดแล้วสำหรับเหลือซอย3อะไรของมึงเดี๋ยวหน้าไปดูว่าจะไปไหนกันอีกใช่ครับผมของหวานหมดแล้วไงกดไลค์แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ด้วยค่ะหรือว่าเป็นอะไรนะ YouTube bakabu.tv หรือ www.bakabu.tv วันนี้แอมแปะน้ำซ่าครับผมเจอกันใหม่กับรายการอร่อยต้องแชร์เนาะบ๊ายบายสวัสดีหมอลูกป้าแถมให้หมอลูกป้าเอาเลยป้าแชร์ป้าแชร์เหรอวันนี้ป้าทำแค่อร่อยต้องแชร์ค่ะบาย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 